ดวงประจำสัปดาห์วันที่24-30 กรกฎาคม 2566ของคนที่เกิดทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ำธรรมธารโรดด้วยนะคะเริ่มต้นคนที่เกิดวันแรกเลยนะชาววันอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างสัปดาห์นี้โอ้โหต้องบอกเลยบุญบารมีที่สร้างไว้มีโอกาสจะส่งผลเนาะขอพรสิ่งใดไว้สัปดาห์นี้มีเกณฑ์ว่าจะได้สมดังใจปรารถนานะการงานดีนะเนื่องจากความสามารถความตั้งใจความพยายามของคุณนะการที่คุณมีความมุ่งมั่นขยันและก็รับผิดชอบงานของตัวเองเต็มที่ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นนะเห็นความสามารถเห็นความขยันแล้วก็เมตตากรุณาปราณีคุณทำให้คุณมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเช่นเดียวกันกับเรื่องของธุรกิจก็จะมีคนเห็นความสามารถเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์เนาะในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่าการงานดีการเงินก็จะดีตามไปด้วยส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกเลยความพยายามเป็นผลน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนแต่แล้วหัวใจอ่อนๆของเธอก็ต้องอ่อนตามด้วยนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าความพยายามที่ทุ่มเทไปจะทำให้ความรักสมหวังดังใจได้ในสัปดาห์นี้หรือเขาเห็นใจคุณนั่นเองต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างคนที่เกิดในวันจันทร์สัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างคนที่เกิดในวันจันทร์เหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจดูจากพลังงานตรงนี้เหมือนกับว่าชีวิตของคุณอาจจะมีเรื่องมาให้จัดการแก้ไขนะหรือว่ามีงานเข้ามาเยอะนะแต่ว่าต้องบอกเลยมันจะทำให้มีโอกาสทางการเงินเข้ามาเพิ่มมากขึ้นด้วยเนาะขอขยายเพิ่มเติมสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นิดหนึ่งนะคะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเหนื่อยช่วงแรกแต่จะสบายในภายหลังนะการงานการเงินธุรกิจนะหรือแม้กระทั่งความรักก็แล้วแต่ในระยะแรกหรือว่าสัปดาห์นี้อาจจะมีบ้างที่เหนื่อยๆนะอาจจะเหนื่อยต้นสัปดาห์แต่พอปลายสัปดาห์ปุ๊บมันจะส่งผลดีกับคุณทำให้คุณสบายอกสบายใจหรือมีสิ่งดีๆเข้ามานะถ้าเป็นการงานก็ต้องบอกว่าเหนื่อยในช่วงต้นสัปดาห์พอปลายสัปดาห์แฮปปี้ผ่อนคลายสบายได้รับผลงานที่ดีหรือประสบความสำเร็จถ้าเป็นเรื่องธุรกิจก็ต้องบอกว่าเหนื่อยในระยะแรกในการเตรียมการหรือว่าทำอะไรบางอย่างหรือค้าขายหรืออะไรต่างๆเนาะแต่ว่าพอปลายสัปดาห์ต้องบอกเลยเงินเข้ารัวๆทำให้คุณสุขกายสบายใจไปด้วยส่วนความรักนะถ้าเกิดว่ามีคู่แข่งหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคมีบททดสอบก็ต้องบอกว่าในต้นสัปดาห์อาจจะเหนื่อยหน่อยในการพูดคุยกันหรืออะไรต่างๆหรืออาจจะเหนื่อยงานไม่ค่อยได้สื่อสารไม่ค่อยได้เจรจากันแต่พอปลายสัปดาห์ปุ๊บแฮปปี้ดีด้ามีความสุขผ่อนกายผ่อนคลายสบายอารมณ์ทำให้ชีวิตสุขสมอารมณ์หมายต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันอังคารกันบ้างชาววันอังคารเป็นอย่างไรบ้างนะสัปดาห์นี้ชาววันอังคารต้องบอกเลยนะโอ้โหอาจจะมีเรื่องมาเซอร์ไพรส์มีเรื่องมาให้ตกใจดูจะมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณขอขยายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสิเซอร์ไพรส์ข่าวดีอะไรต่างๆมันจะเป็นในลักษณะไหนอย่างไรโอ้โหต้องบอกเลยน่าจะเป็นบุญบารมีของคุณนะบุญบารมีของคุณส่งผลให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์นี้มีเรื่องให้เซอร์ไพรส์มีเรื่องให้ตกใจมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นปังขึ้นสำเร็จขึ้นแล้วก็แฮปปี้ขึ้นนะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างชาววันพุธสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างขอดูพลังงานหน่อยโอ้โหสัปดาห์นี้ชาววันพุธจะหยิบจะจับจะทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงการงานธุรกิจการเงินต้องบอกเลยดีลอะไรทำอะไรดูมันจะสำเร็จนะเสร็จสิ้นไปด้วยในทิศทางที่ดีมากๆเลยส่วนในเรื่องของความรักต้องหลอกเลยมีโอกาสตกลงปลงใจมีโอกาสที่จะสมหวังดังใจหมายมีโอกาสที่จะเป็นไปดังหวังไม่ว่าจะเป็นคนโสดอาจจะเจอคนถูกใจคนสถานะไม่ชัดเจนอาจจะมีความชัดเจนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นคนที่มีความรักอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วก็ต้องบอกเลยความรักจะหวานชื่นถ้างอนกันอยู่กลับมาดีกันแน่นอนนะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีกันบ้างนะชาววันพฤหัสบดีเป็นอย่างไรสัปดาห์นี้ขอดูพลังงานหน่อยโอ้โหชาวพฤหัสบดีสัปดาห์นี้รวยมีโอกาสเป็นมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินได้เงินเข้ามาในบัญชีนะมีโอกาสที่การเงินการทองโชคลาภจะเข้ามาแบบมหาศาลมีโอกาสได้ลาภลอยมีโอกาสที่จะทำงานทำการหรือทำสิ่งใดก็จะมีเงินเข้ามานะถ้าเป็นเรื่องของการงานประจำก็ต้องบอกว่าอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณได้สร้างเงินสร้างรายได้ให้กับตัวเองเพิ่มเติมนะหรือถ้าเกิดว่าทำธุรกิจก็ต้องบอกเลยนะงานจะเข้ารัวๆทำให้มีเงินเข้ารัวๆการเงินจะดีมากๆในสัปดาห์นี้นะมีโอกาสที่จะมีเงินทองหลั่งไหลไหลมาเทมาเงินหลั่งไหลไหลมาเทมาเงินไหลกองทองไหลมาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายนะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือเหลือเก็บเป็นอภิมหาเศรษฐีนะสัปดาห์นี้เป็นช่วงกอบโกยการเงินจะเข้ามาแบบรัวๆ
ส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกเลยเตรียมตัวสายเปย์จะเข้ามาเปย์เงินเปย์ทองเปย์สิ่งดีๆให้กับคุณช่วงนี้ไม่ต้องควักเงินเพราะมีคนควักให้ต่อมากับคนที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างนะชาววันศุกร์เป็นอย่างไรบ้างขอดูพลังงานหน่อยสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันศุกร์โอ้โหสุขกายสบายใจจะทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือนะในเรื่องการงานธุรกิจนะหรือเรื่องการเงินก็แล้วแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้มันชิลๆสบายๆมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนตลอดการงานมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลือมีดวงนารีอุปถัมภ์มีดวงผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนกัลยาณมิตรดีเพื่อนร่วมงานดีผลักดันส่งเสริมช่วยเหลือทำให้การงานของคุณประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันกับในเรื่องของธุรกิจด้วยนะลูกหลานบริวารลูกน้องหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบตัวจะช่วยเหลือทำให้ธุรกิจของคุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างดีนะส่งผลให้การเงินดีด้วยชีวิตสุขสบายมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตโดยตลอดเวลานะส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกเลยมีโอกาสเจอรักแท้รักจริงใจรักที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรแต่ทำให้อบอุ่นหัวใจเหลือเกินนะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างนะขอดูพลังงานของคนที่เกิดในวันเสาร์หน่อยคนที่เกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างไรสัปดาห์นี้โอ้โหคนที่เกิดในวันเสาร์ต้องบอกเลยนะดวงดีโชคดีมีโอกาสมีสิ่งดีๆเข้ามาเหมือนพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยแล้วอะไรที่มันไม่ดีขจัดกระจายหายไปแล้วนะหายไปกับสัปดาห์ก่อนๆ นะสัปดาห์นี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่นะรอดพ้นจากภัยอันตรายหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆชีวิตจะเจริญเติบโตก้าวหน้ามากขึ้นมีแต่สิ่งดีๆมีความสุขนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักอะไรต่างๆที่รู้สึกว่าเป็นทุกข์หรือไม่สบายใจในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ดีขึ้นชีวิตดีขึ้นแบบพันตาสรุปอีกทีนึงนะทั้ง7วันนะคะนั่นก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์ต้องบอกเลยพิชิตสิ่งที่พิเศษได้แน่นอนนะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะไม่ว่าจะหยิบจะจับจะทำอะไรในสัปดาห์นี้มีโอกาสสมหวังดังใจนะทำดีมีคนเห็นนะฟ้ามีตานะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันจันทร์คนที่เกิดในวันจันทร์ต้องบอกเลยนะเหนื่อยในตอนต้นแต่จะสบายในทีหลังนะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันอังคารคนที่เกิดในวันอังคารต้องบอกเลยจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณและเป็นเรื่องที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเจริญขึ้นต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันพุธนะคนที่เกิดในวันพุธต้องบอกเลยมีโอกาสที่หยิบจับทำอะไรประสบความสำเร็จดีลอะไรไว้ก็สมหวังดังใจความรักก็เป็นไปตามที่คาดหวังมีโอกาสที่จะได้ตกลงปลงใจชีวิตแฮปปี้ต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีต้องบอกเลยสัปดาห์นี้มีรวยเป็นมหาเศรษฐีเป็นอภิมหาเศรษฐีมีการเงินหลั่งไหลไหลมาเทมาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายเงินเข้ากระเป๋ารวมๆมีคนมาเปย์ด้วยต่างหากนะคนที่เกิดวันศุกร์ต้องบอกเลยชีวิตสุขแสนสบายแฮปปี้สุดๆเพราะว่าจะหยิบจะจับจะทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนสนับสนุนมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนซัพพอร์ตทำให้ชีวิตทั้งการงานการเงินความรักอะไรต่างๆบรรลุไปสู่จุดที่เขาเรียกด้วยว่าทำให้ชีวิตของคุณสุขกายสบายใจแฮปปี้สุดๆไปเลยสุขตามชื่อจริงๆสุขสุดๆนะสุดท้ายคนที่เกิดในวันเสาร์ต้องบอกเลยชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัยหากช่วงที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคทำให้รู้สึกไม่สบายใจสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยนะแคล้วคลาดปลอดภัยรอดพ้นจากภัยอันตรายและปัญหาทั้งปวงชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่ชีวิตสดใสกว่าเดิมใครแล้วทำนายอย่าลืมพิมพ์ทำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณยืนยันว่าสัปดาห์นี้ชีวิตของคุณจะแฮปปี้ยินดีด้วยนะคะ